ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทุกคนต่างเคยเห็นเฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยาร้อยอสูรไปแล้วแต่ตอนนี้กลับเป็นยามค่ำคืนทำให้ภาพที่เห็นในเตาปรุงยาจำแรงนั้นงดงามจับใจแสงหลากสีเปล่งประกายเรืองรองออกมาจากเตาปรุงยาโปร่งใสเหล่าผู้ชมที่เฝ้ามองลุ้นรู้สึกเคลิบเคลิ้มเฉินเซี่ยงกำลังจำลองการสกัดกลั่นเม็ดยาร้อยอสูรภายในห้วงความคิดแม้ว่ากระบวนการของมันจะค่อนข้างซับซ้อนแต่เขากลับมองเห็นรายละเอียดทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้วงความคิดเหมือนดังเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการสกัดกลั่นผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในที่สุดเฉินเซี่ยงก็สกัดกลั่นเม็ดยาร้อยอสูร1ชุดได้สำเร็จเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุได้น้ำเสียงของซูเหมยเหยาฟังดูมืดมนเล็กน้อยเพราะเม็ดยาวิญญาณธาตุนั้นซับซ้อนกว่าเม็ดยาร้อยอสูรเป็นอย่างมากอีกอย่างมันยังต้องใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในปริมาณมากด้วยพูดง่ายๆกระบวนการการสกัดกลั่นของเม็ดยาวิญญาณธาตุนั้นยากกว่าเม็ดยาธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยาร้อยอสูรจนแล้วเสร็จทุกที่อยู่ในลานกว้างต่างลุกฮือและสงสัยอย่างยิ่งว่าเม็ดยาระดับลึกล่ามขั้นต่ำชนิดที่2เม็ดใดที่เฉินเซี่ยงกำลังจะสกัดกลั่นทุกคนเห็นเฉินเซี่ยงหยิบเอาหญ้าสีขาวลักษณะเป็นเกลียวรวมถึงดอกไม้ขนาดหัวแม่มือออกมาสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ต่างเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนมากมายโดยเฉพาะกับเหล่านักปรุงยาเพราะพวกเขาไม่เห็นมันมาก่อนเหล่านักปรุงยาระดับ7เองก็เถียงกันเบาๆเพราะตามความรู้ของพวกเขาแล้วสมุนไพรเหล่านี้ไม่ใช่สมุนไพรสำหรับเม็ดยาทั่วไปมันสมควรเป็นเม็ดยาที่ไม่ธรรมดาเชี่ยนเขากำลังจะสกัดกลั่นอะไรเหยาไห่เฉิงกล่าวถามเขารู้ว่าหูเชี่ยนเรียนการปรุงยามาจากผู้อาวุโสเม็ดยาทั้งยังใกล้ชิดกับเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากเขาจึงเดาว่านางควรจะทราบเรื่องนี้วินเสี่ยวเจาและชูเวยหลงเองก็หัวหน้ากลับมามองหูเชี่ยนเพื่อรอคอยคำตอบของนางนางพยายามค้นความทรงจำของนางแต่นางก็ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรทั้งสองชนิดนั้นนางส่ายหัวเล็กน้อยพลางกล่าวข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านประมุขตัวท่านเป็นผู้รอบรู้ท่านรู้หรือเหล่าว่ามันคืออะไรหมู่ใครหมิงกล่าวถามข้าไม่รู้ใบหน้าของกู่ตงเฉินก็ปรากฏท่าทางขบคิดเช่นเดียวกันเขาพยายามรำลึกถึงสมุนไพรทั้งหมดที่เขาเคยพบมาในช่วงหมื่นปีก่อนพลางมองไปยังเหรียญหญิงเศร้าประมุขเหรียญท่านเป็นเองก็เป็นนักสะสมตัวยงท่านพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเหรียญหญิงเศร้าส่ายหัวพลางกล่าวถ้าไม่รู้ดูเหมือนว่าพวกเราต้องรอจนกว่าเขาจะสกัดกลั่นเสร็จละขณะที่ทุกคนกำลังคาดหวังกับคำตอบอยู่น้ำเสียงที่เย่อหยิ่งแต่เนิบหน้าพลันดังมามันคือดอกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และหญ้าเพิ่มวิญญาณที่เอาไว้สกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุเมื่อได้ยินเสียงนั้นทั่วทั้งลานกว้างพลันเกิดเสียงพูดคุยขึ้นพวกเขาล้วนประหลาดใจทั้งยังทำให้นึกถึงเม็ดยาวิญญาณธาตุในงานประมูลก่อนหน้านี้ที่ถูกประมูลไปด้วยราคาที่สูงถึง50ล้านผลึกศิลานั่นเป็นน้ำเสียงของอี้เจียงหลินดูเหมือนเม็ดยาวิญญาณธาตุในงานประมูลก่อนหน้านี้เป็นเฉินเซี่ยงที่สกัดกลั่นหมอนั่นโดนต้มเข้าแล้วดูท่าเขาต้องโกรธจนควันออกหูแล้วกู่ตงเฉินกล่าวพลางหัวเราะเหรียญหญิงเศร้าและหูไคหมิงต่างหัวเราะลั่นพลางประหลาดใจที่เฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุได้ทั้งยังหาสมุนไพรหายากและล้ำค่าพวกนั้นได้อี้เจียงหลินหมอนั้นยังไม่ได้เอาเม็ดยาวิญญาณกลับไปให้บุตรชายข้าเดาว่ามันคงอยากเห็นว่ามันจะหาตัวคนที่หลอกให้มันซื้อเม็ดยาในราคา50ล้านได้หรือไม่วาเซียงเย่หัวเราะคิกคักหลิวเมิ่งเอ๋อเองก็ปรากฏรอยยิ้มซุกซนบนใบหน้านางเองก็เป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดต้นตุ๋นอี้เจียงหลิน
ทั้งวาเซียงเย่และหลิวเมิงเอ๋อต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะเฉินเซียงมีสมุนไพรสำหรับเม็ดยาวิญญาณธาตุนั่นหมายความว่าเฉินเซียงยังมีโอกาสชนะอยู่เจ้าอ้วนจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาอิจฉางั้นเม็ดยาวิญญาณธาตุนั่นก็เป็นของน้องเฉินหลังจากกลับไปนิกายข้าต้องขอให้สหายผู้ร่ำรวยของเราเลี้ยงเสียหน่อยแล้วสำหรับผู้เยาว์ของตระกูลอย่างพวกเขาผลึกศิลาจำนวน50ล้านนับว่าเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆต่างเตรียมตัวรับงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่เพียงแต่พวกเขาไม่ทราบว่าเฉินเซียงได้ใช้เงินทั้งหมดไปกับจิตวิญญาณมังกรแล้วยามนี้เฉินเซียงกำลังจะสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุทั้งยังทราบถึงสายตาเป็นประกายที่หาได้ยากของเหล่านักปรุงยาเพราะพวกเขาสามารถเป็นประจักษ์พยานกับขั้นตอนการสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุได้อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขายังคงไม่แน่ใจว่าเฉินเซียงจะดำเนินการสกัดกลั่นไปจนเสร็จหรือไม่เฉินเซียงจัดการกับสมุนไพรก่อนจะใส่มันลงไปในเตาปรุงยานับเป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงใช้เตาจำแลงในการสกัดกลั่นเม็ดยาที่ซับซ้อนทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นกับเม็ดยาเช่นนี้นอกจากนี้ทั้งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และพลังที่เขาต้องใช้ก็มากขึ้นด้วยด้วยเพราะการสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุปราณสมุนไพรจำเป็นต้องดูดซับเอาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงในช่วงการสกัดกลั่นแต่เฉินเซียงเคยสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุมาก่อนแล้วทำให้มันไม่ได้ยากนักและยังสามารถจำลองการสกัดกลั่นตามความทรงจำของเขาได้แต่หากเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาระดับสูงที่เขาไม่เคยสกัดกลั่นมาก่อนมันย่อมเป็นเรื่องยากที่เขาจะจำลองการสกัดกลั่นแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดควรเป็นความเข้าใจของเขาความเข้าใจของเฉินเซียงชัดเจนขึ้นในช่วงที่เขาจำลองสกัดกลั่นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการจำลองการสกัดกลั่นเขาย่อมนำมาแก้ไขในการสกัดกลั่นจริงได้นั่นคือแก่นแท้ของการจำลองการสกัดกลั่นมันต้องใช้ความเข้าใจที่ไม่ธรรมดาและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังมีสมุนไพรเสริมที่มีช่วงอายุต่างกันมากมายเฉินเซียงต้องกับประมาณช่วงอายุสมุนไพรพวกนั้นอย่างแม่นยำจึงจะจำลองการสกัดกลั่นได้ทุกคนต่างเห็นได้ชัดเมื่อสมุนไพรจำนวนมากถูกอบด้วยเพลิงแสงเป็นประกายเส้นแล้วเส้นเล่าลอยออกมาจากสมุนไพรเหล่านั้นยิ่งในยามนี้เป็นยามค่ำคืนภาพที่เห็นยิ่งงดงามอย่างที่สุดเตาปรุงยาจำแลงของเฉินเซียงดูไปราวกับมีสมบัติล้ำค่าอยู่ภายในทำให้ผู้ที่มองเห็นรู้สึกอัศจรรย์ใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เหล่าผู้ชมรู้สึกคุ้มค่าที่ได้อยู่ชมการในช่วงกลางคืนเช่นนี้ทันใดนั้นหน้าผากของเฉินเซียงปรากฏรอยย่นท่าทางของเขาดูจริงจังอย่างมากเพราะเขากำลังเพ่งสมาธิกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาจำแลงเขาต้องควบคุมเพลิงต้องควบคุมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะกดข่มปราณสมุนไพรที่รุนแรงต้องควบคุมเตาปรุงยาจำแลงให้คงสภาพต้องจำลองการสกัดกลั่นเขาต้องทำทุกอย่างพร้อมกันและนั่นทำให้เห็นว่าทักษะจำลองการสกัดกลั่นนั้นกินพลังงานของเขาไปมากในตอนนี้เฉินเซียงราวกับกำลังสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุในเตาปรุงยาที่ต่างกัน2เตาในเวลาเดียวกันมันทำให้การสกัดกลั่นทำได้ยากขึ้นเพราะในสมองของเขาต้องแบกรับการจำลองการสกัดกลั่นที่ต้องเหมือนกับการสกัดกลั่นจริงและเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างการจำลองเขาต้องนำมาปรับในการสกัดกลั่นจริงในทันทีทั้งยังต้องดำเนินการจำลองต่อหลังจากที่แก้ไขแล้วไม่เช่นนั้นการจำลองจะผิดพลาดจนทำให้การสกัดกลั่นจริงๆล้มเหลวในที่สุดดังนั้นเพื่อลดอัตราความล้มเหลวการจำลองการสกัดกลั่นไม่ควรล้ำหน้าไปเร็วนักมันควรจะล้ำหน้าการสกัดกลั่นจริงไปเพียงเล็กน้อยทันใดนั้นคิ้วของเฉินเซียงก็ขมบดแน่น
สิ่งที่เขาคาดคิดในที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับการจำลองการสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุจนทำให้การสกัดกลั่นล้มเหลวและเตาปรุงยาเกิดการระเบิดในที่สุดทันทีที่เฉินเซียงพบปัญหาเขาก็รีบสงบใจลงที่เตาปรุงยาระเบิดนั้นเป็นเพราะเขาให้ปราณสมุนไพรดูดซับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไปมากเกินไปดังนั้นเขาจึงให้ปราณสมุนไพรหยุดดูดซับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาในการจำลองในห้วงความคิดของเขาได้เมื่อเฉินเซียงแก้ปัญหาได้เตาปรุงยาสำหรับเม็ดยาวิญญาณธาตุอีกเตาก็ปรากฏขึ้นในห้วงความคิดของเขาอีกครั้งก่อนจะเริ่มการจำลองต่อไปแต่การจำลองของเฉินเซียงเริ่มต้นจากขั้นตอนที่เขาแก้ไขปัญหาไปเมื่อครู่นั่นทำให้เขาได้ประสบกับความน่าอัศจรรย์ของทักษะจำลองการสกัดกลั่นอีกครั้งหากการจำลองทำได้อย่างถูกต้องเขาย่อมทราบจุดที่จะเกิดข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขมันได้คนอื่นๆเพียงคิดว่าเฉินเซียงกำลังคร่ำแคร่งอยู่กับการสกัดกลั่นที่ยากเป็นอย่างมากแต่กลับไม่มีผู้ใดทราบว่าเฉินเซียงกำลังเรียนรู้ทักษะการปรุงยาอีกทักษะหนึ่งทุกคนต่างจ้องมองเฉินเซียงด้วยความเพลิดเพลินแต่เหล่านักปรุงยาที่จ้องมองกลับตกตะลึงมากกว่าเพราะพวกเขากำลังรับชมการสกัดกลั่นเม็ดยาในตำนานที่สกัดกลั่นได้ยากที่สุดในหมู่เม็ดยาระดับลึกล่ามขั้นต่ำอย่างเม็ดเตยวิญญาณธาตุอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ